บแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะแล้วก็จับปัจจุบันนะไม่ใช่จับหรอกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทั้งชีวิตนี้คือปัจจุบันเนี่ยแค่นี้เองจริงๆให้ธาตุรู้เนี่ยรับรู้อาการหึ่มๆนั่นแหละเห็นไหมทั้งหมดนี้เนี่ยคือปัจจุบันที่มันกำลังเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดยั้งฉะนั้นสภาวะของคุณขณะนี้คืออนันตกาลหรืออมตะตราบใดที่คุณไม่เอาเจอรี่เข้ามายุ่งนะใครที่หลับตาแล้วเนี่ยเห็นช่องว่างของใจทันทีเลยขอให้ตอบว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นนะคุณเห็นไหมคะว่านี่คือผลพวงเนี่ยของธาตุรู้ที่ฝึกมาดีแล้วธาตุรู้อะวิญญาณขันธ์เนี่ยที่ฝึกมาดีแล้วพอคุณฝึกมาดีแล้วอะพร้อมมีปัญญาหัวหอกแนะนำทางให้คุณก็จะสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าที่จริงเนี่ยคุณอยู่กับสภาวะนิพพานหรือช่องว่างของใจที่ล้อมรอบคุณ360องศาเหมือนกับช่องว่างของกายล้อมรอบตัวกาย360องศามันไม่เคยหนีไปไหนฉะนั้นแม้ช่วงขณะบางช่วงอ่ะที่คุณอยู่บ้านเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรมากในหัวเนี่ยช่องว่างของใจก็อยู่กับคุณแล้วอ่ะหรือสภาวะนิพพานเนี่ยก็อยู่กับคุณแหละฉะนั้นสภาวะนี้นะคะเราจะมาเชื่อมโยงกับปัจจุบันขณะและสัจธรรมอดีตผ่านไปแล้วไม่มีอะไรจริงอนาคตยังมาไม่ถึงไม่มีอะไรจริงสิ่งที่มีอยู่จริงๆคือปัจจุบันเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้อยู่เฉยๆนิ่งๆปัจจุบันนี้มันเคลื่อนตลอดเวลาฉะนั้นถ้าขณะนี้คุณกำลังดูลมหายใจอยู่เนี่ยถ้าคุณรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจนั่นคือการอยู่กับปัจจุบันนั่นคือการเคลื่อนไปกับปัจจุบันตบขาแรงๆตบขาแรงโอเคค่ะเนี่ยในขณะที่คุณกำลังดูอาการหึ่มๆนั่นก็คือทั้งชีวิตนี้แหละกำลังเคลื่อนไปกับปัจจุบันทั้งชีวิตนี้คือปัจจุบัน
แล้วคุณอยู่กับของจริงความจริงด้วยอาการหึ่มๆนี้เป็นของจริงเป็นความจริงเพราะคุณไม่ได้ว่าเองไม่ได้คิดเอาเองไม่ได้เพ้อเจ้อเอาไม่ได้ฝันเอามันกำลังเกิดขึ้นจริงๆในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ฉะนั้นสภาวะหึ่มๆอันนี้คือตัวสัจธรรมฟังให้ดีนะสัจธรรมในความหมายนี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถสัมผัสได้ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ตัวสัจธรรมนะของจริงความจริงนะคะคือทุกสิ่งที่คุณสัมผัสได้ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เช่นลมหายใจเช่นเสียงขณะนี้เสียงนี้ก็คือเสียงของสัจธรรมความรู้สึกหึ่มๆจากการตบตีๆก็เป็นสัจธรรมทำไมเป็นสัจธรรมเพราะมันเป็นของจริงคุณไม่ได้ว่าเองไม่ได้มั่วไม่ได้เพ้อเจ้อไม่ได้ฝันเอามันกำลังเกิดขึ้นจริงฉะนั้นเวลาที่คุณอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวถ้ามีความรู้สึกส่วนกายก็เป็นเรื่องเดียวกับการอยู่กับสัจธรรมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ฉะนั้นเวลาที่คุณอยู่กับปัจจุบันขณะคุณจะอยู่กับสัจธรรมไปพร้อมกันเป็นเรื่องเดียวกันสองด้านของเหรียญอันเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งในขณะที่คุณกำลังรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็คือการอยู่กับสัจธรรมเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นขณะนี้ถ้าคุณยังอยู่กับลมหายใจหรือแม้อยู่กับช่องว่างช่องว่างของใจก็เป็นสัจธรรมเพราะคุณเห็นอยู่ตรงๆแม้เป็นนามธรรมคุณก็ยังเห็นอยู่ตรงๆคุณไม่ได้ว่าเองเพ้อเจ้าเองช่องว่างตรงนี้คือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่านิพพานพระคริสต์ใช้คำว่าพระเจ้าท่านเหล่าจื้อใช้คำว่าเต๋าท่านหมายถึงเรื่องเดียวกันหมดนี่แหละสภาวะทั้งหมดนี้แหละคือนิพพานคือสัจธรรมคุณสังเกตดูนะคะนี่เป็นการพยายามอธิบายสภาวะอันติมะเนี่ยสัจธรรมนิพพานพระเจ้าอะไรพวกนี้เนี่ยในลักษณะที่มันมีชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันอยู่ของมันเฉยๆนิ่งๆมันจะต้องมีสภาวะคุณต้องมีสภาวะคุณถึงพูดได้อะฉะนั้นในขณะที่คุณอยู่กับช่องว่างของใจซึ่งเป็นสภาวะนิพพานขณะนี้ไม่มีเจอรี่ที่เป็นตัวสร้างโลกมายาของอดีตกับอนาคตที่มันไม่จริงถ้าคุณอยู่กับช่องว่างของใจโดยไม่มีเจอรี่ขณะนี้ทั้งชีวิตนี้ทั้งแท่งชีวิตนี้เป็นชีวิตที่อมตะอินฟินิตี้
immortality ชีวิตที่ไม่ตายเนี่ยคือชีวิตที่เป็นอมตะแล้วอะ eternity ฉะนั้นขณะนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เคลื่อนไปเนี่ยเคลื่อนไปตามคันลองเนี่ยของจักรวาลเนี่ยจาก infinity ไปสู่ infinity มันไม่มีไอตัวการที่จะมาบอกว่าฉันเคลื่อนเธอเคลื่อนเขาเคลื่อนไม่มีเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องมายาเรื่องโฟตอนเนี่ยคุณก็จะเข้าใจนะคะขณะนี้เนี่ยพอมันไม่มีเจอรี่แล้วอะจึงไม่มีตัวสาเหตุที่มาสร้างในสิ่งที่มันไม่จริงขึ้นมาในหัวเราไอ้อุปาทานตัวนั้นน่ะมันไม่เกิดเพราะคุณกำลังอยู่กับช่องว่างอยู่กับนิพพานอยู่กับสัจธรรมอยู่กับปัจจุบันที่แท้จริงแล้วปัจจุบันตัวนี้ที่แท้จริงมันเคลื่อนของมันตลอดชีวิตของเรามีแต่ปัจจุบันและปัจจุบันตัวนี้เคลื่อนตลอดจากอนันตกาลสู่อนันตกาลมันไม่เคยหยุดนิ่งฉะนั้นในขณะนี้คุณได้เข้าถึงธาตุนิพพานธาตุที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอสังขตธาตุอสังขตธาตุที่เป็นอัพยากฤตที่มันเป็นอมตะแต่มันไม่ได้เป็นอมตะในลักษณะที่มันไม่เคลื่อนไม่อันนี้จะต้องพูดในลักษณะของรถไฟสองขบวนที่มันวิ่งไปพร้อมกันจุดนิ่งในจักรวาลเกิดขึ้นฉะนั้นในขณะนี้ที่คุณเนี่ยกำลังเข้าสู่องค์ฌานนะองค์ฌานที่4เนี่ยนะสำรวจดูซิเข้าถึงองค์ฌานที่4แล้วยังดูสภาวะข้างในนะคะใครที่เห็นช่องว่างของใจหรือนิพพานวิมุตติสุขนะคะชัดเจนชัดเจนแต่ว่าเสียงฟังเสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นเสียงเหล่านั้นน่ะก็ยังคงเป็นเสียงแห่งสัจธรรมเสียงแห่งพระนิพพานเสียงของพระเจ้าเสียงของสัจธรรมไม่จำเป็นจะต้องฟังลื่นหูเสมอไปนะคะเนี่ยนี่ก็ยังเป็นเสียงสัจธรรมทำไมเป็นเสียงสัจธรรมเพราะมันเกิดขึ้นจริงๆในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมชาติที่ไพเราะเสียงของเทคโนโลยีที่อาจจะไม่ไพเราะแต่ตราบใดที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้และคุณไม่เอาเจอรี่เข้าไปตัดสินเข้าไปเรียกชื่อเข้าไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงเหล่านั้นก็ยังเป็นเสียงแห่งสัจธรรมเสียงแห่งพระนิพพานเสียงของพระเจ้าพยายามฟังให้เข้าใจนะคะดูวิมุตติสุขนะคะดูสภาวะนิพพานชิมลองดูซิว่าเห็นชัดเจนไหมถ้าใครเห็นชัดเจนตอบว่าเห็นนะคะ1 2 3โอเคเห็นนะแล้วดิฉันจะดูว่าสภาวะนี้เนี่ยมันหลุดหลีกไหมขอให้ทุกท่านนะคะโน้มไปคิดถึงปัญหาต่างๆโน้มคิดสิพยายามคิดแล้วดูซิว่ามันยอมคิดตามไหมเจอรี่ยอมเข้ามาไหม
มันจะอยู่ในลักษณะนี้ว่าคุณพยายามคิดแต่เจอรี่ไม่เล่นด้วยถ้าอธิบายตามภาษานิทานเนี่ยก็คือว่าเพราะแมวทอมแข็งแกร่ง alert เต็มที่เจอรี่ไม่กล้าเข้าใกล้แมวทอมเจอรี่ก็เลยหลบไปไม่ยุ่งด้วยบ้านของคุณก็เลยโล่งโปร่งเบาสบายทาสรู้ก็เลยปักหลักนิ่งไม่หลุกหลิกโลเลไหนดูซิว่าสภาวะนี้เนี่ยกำลังเกิดกับคุณหรือเปล่าอโน้มคิดโอเคนะคะถ้าใครที่พยายามคิดแต่ว่ามันไม่อยากคิดมันอยากจะอยู่เฉยๆเนี่ยอย่างนั้นน่ะถ้าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดกับคุณนะคะขอให้ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคถ้าคุณตอบว่าใช่นี่แสดงว่าคุณเข้าสู่สภาวะเอกคตาอุเบกขาแล้วปัญหาของคุณเนี่ยยังมีอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพนะคะแต่ว่าณโมเมนต์นี้คุณไม่ห่วงคุณไม่คิดคุณไม่วิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านล่ะพวกเจอรี่หายเกลี้ยงเลยนี่คือสภาวะขององค์ฌานที่4นะคะคุณดูนะคะคุณเข้ามาในองค์ฌานที่4เนี่ยเร็วมากเลยภายในเวลา10นาทีไม่ถึงดีด้วยซ้ำไปนี่เป็นผลพวงจากธาตุรู้ที่ฝึกมาดีแล้วใครที่ทำไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปฝึกใหม่นะคะฝึกให้มันเก่งขึ้นอ่ะเพราะเรื่องการฝึกเนี่ยมันเหมือนกับว่ายน้ำขี่จักรยานคุณฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองได้เข้าฌานเนี่ยได้เร็วขึ้นนะคะขอให้มีกำลังใจเนี่ยในส่วนนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นนิสัยของใจของคุณแหละที่คุณสามารถเข้าสู่องค์ฌานที่4ได้เร็วขึ้นแต่อาจจะมีข้อยกเว้นในแง่ที่ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในห้องอบรมธรรมนะคะที่มีครูบาอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมาชี้แนะแล้วก็พลังงานกลุ่มที่เป็นพลังงานบวกมันก็ช่วยกันส่งเสริมที่ทำให้คุณสามารถเข้าสู่สมาธิเข้าสู่องค์ฌานได้เร็วขึ้นฟังเสียงของพระเจ้าพระนิพพานนะเสียงของสัจธรรมใครฟังเสียงกี้นี้เนี่ยอย่างฐานที่4สักแต่ว่าเสียงตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3มีจึกนิดนึงตอบว่าใช่1 2 3ไม่มีนะนี่นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยอะที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะขึ้นอยู่ที่ผัสสะผัสสะทุกคนน่ะมีอยู่เพราะผัสสะนะคะมันจ่ออยู่ข้างหน้าเราแล้วผัสสะทางภาพทางเสียงทางกลิ่นนะคะลิ้นรสแล้วก็สัมผัสทางกายเนี่ยผัสสะพวกนี้นะคะมันประดังเข้าหาคุณตลอดเวลาเยอะแยะตลอดเวลาฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะสามารถทำให้มันเป็นผัสสะที่บริสุทธิ์ได้หรือไม่นะคะการที่จะทำให้เป็นผัสสะบริสุทธิ์ได้คุณจะต้องเริ่มจากการฝึกเอาสติมาปักฐาน1 2ดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายก่อน
นะคะเท่ากับเป็นการอัดวิตามินให้เจ้าแมวทอมทำให้แมวทอมแข็งแกร่งให้มัน alert ตลอดเวลาเพื่อแมวทอมจะได้กันเอาเจอรี่ที่เป็นตัวสมุทัยสาเหตุของปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ในชีวิตนี้ออกไปแมวทอมจะได้ไม่มาสร้างเจ้าเจอรี่จะได้ไม่มาสร้างโลกมายามาหลอกเราว่าแม้ฉันกำลังทำสมาธิจะมาทำอะไรมาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กรบกวนฉันนะฉันต้องการเงียบๆไปหยุดทำอะไรแต่อะไรเนี่ยพวกนี้เป็นเจอรี่ที่มันเป็นกับดักที่ดีเลยล่ะกับดักเนี่ยมาล่อเราแต่ถ้าคุณสามารถรู้เท่าทันตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอาเจอรี่เนี่ยออกไปได้คุณก็จะสามารถรับฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงสักแต่ว่าเสียงตรงนี้ก็คือเสียงของพระนิพพานเสียงของสัจธรรมเสียงของพระเจ้าเห็นไหมคะคุณสามารถเนี่ยพลิกเนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสแปลขยะให้เป็นทองได้ด้วยปัญญาหัวหอกอันนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดียวที่คุณจะสามารถอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยได้โดยที่ไม่ถูกเจอรี่จิกข่วนมากจนเกินไปทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ทุกภาษาที่คุณเข้าไปขอให้มองอย่างท้าทายว่ามันเป็นข้อสอบเป็นข้อสอบว่าคุณจะสามารถทำข้อสอบอันนี้ผ่านไหมใครมาตำหนิคุณหัวหน้านะมาตำหนิคุณวิจารณ์คุณอะไรแต่อะไรพวกนี้นะลูกน้องเอาเราไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยภาษาพวกนี้เป็นข้อสอบทั้งนั้นเลยท้าทายตลอดเวลาเลยจึงขึ้นอยู่ที่ว่าถ้ารู้ว่าเจ้าแมวทอมของคุณน่ะแกร่งแค่ไหนแกร่งแค่ไหนที่จะมาต่อกรเนี่ยกับเจอรี่เหล่านี้ที่เรียงเข้ามาหาคุณสิ่งเดียวที่คุณจะทำได้เนี่ยก็คือว่าทำผัสสะทุกอย่างให้เป็นให้มันบริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าธาตุรู้ของคุณเจ้าแมวตัวใจจะต้องแกร่งมากฉะนั้นขอให้ดูเหตุการณ์ในขณะนี้ในห้องอบรมนี้นะคะว่ามันสุดยอดแค่ไหนขอให้จำสภาวะนี้นะคะว่าในขณะที่เราเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแมวทอมเนี่ยนะ alert เต็มที่เลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเต็มที่เลยใช่ไหมเขามาก็แก๊กก็แก๊กนะเอาสว่านเนี่ยมาเจาะอะไรเสียงดังซึ่งมันถ้าคนเนี่ยไม่ได้ฝึกมาดีแล้วเจอรี่จะต้องขวนเขาทันทีเลยว่าเฮ้ยเงียบหน่อยไม่ได้เหรอฉันกำลังทำสมาธิเห็นไหมเฮ้ยเงียบหน่อยเงียบหน่อยสิฉันกำลังทำสมาธิมารบกวนสมาธิฉันทำไมตรงนี้เนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจเรื่องการทำงานของเจอรี่และที่สำคัญที่สุดยังไม่ได้เข้าใจสภาวะนิพพานยังไม่ได้เข้าถึงสภาวะนิพพานที่แท้จริงไม่รู้ว่าสภาวะนิพพานคืออะไรจึงมีเจอรี่มาตัดสินเสียงที่สังคมเรียกว่าไม่ไพเราะว่าเป็นเสียงรบกวนฉันกำลังทำสมาธิเธอมารบกวนสมาธิฉันเธอมาตอกมาทุบมาอะไรตรงนี้ทำไมตรงนี้กับดักนะคะที่สำคัญเลยฉะนั้นคุณต้องพยายามตีตรงนี้แต่ถ้าคนที่รู้สภาวะของนิพพานจริงๆนิพพานคืออะไรนิพพานคือผัสสะบริสุทธิ์คุณเห็นไหมคะคำนี้สำคัญมากเลยนิพพานคือผัสสะบริสุทธิ์ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ชาวบ้านเขาคิดว่ามันรบกวนน่ะคุณแปลงให้มันเป็นนิพพานเลยแหละฉะนั้นแม้เขากำลังสว่านกำลังขุดกำลังเจาะกำลังทุบเสียงที่ชาวบ้านเขาคิดว่าน่ารำคาญรบกวนสมาธิ
แต่ของคุณเนี่ยกลับกลายเป็นได้ยินเสียงของพระนิพพานได้ยินเสียงของสัจธรรมเห็นไหมนี่คือเสียงของสัจธรรมจะให้มันเป็นเสียงของสัจธรรมได้ยังไงก็โดยการฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงฟังเสียงตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆฟังเสียงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองเห็นไหมเราฟังคำพวกนี้จนเฟื่อแต่พอเอาจริงๆเราทำไม่ได้เราเอามาประสานกันไม่ได้เลยเราเอามาพูดไว้เก๋ๆเท่ๆ เท่านั้นเองแต่เราประสานไม่ได้แต่ตรงนี้คุณต้องประสานให้ได้แหละว่านิพพานคือผัสสะบริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์คุณสามารถผัสสะบริสุทธิ์ทางด้านภาพหรือรูปเนี่ยทุกอย่างที่คุณเห็นข้างหน้าเนี่ยทางตาเนี่ยนะเห็นคนกำลังเนี่ยนะนินทาคุณคุณก็มองอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์เสียงของคนกำลังวิจารณ์คุณคุณก็มองอย่างผัสสะได้ยินเสียงอย่างผัสสะบริสุทธิ์เสียงเครื่องจักรเครื่องยนต์เสียงเครื่องบินเสียงอะไรที่มันไม่รื่นหูเนี่ยแปลงให้เป็นผัสสะบริสุทธิ์ปุ๊บฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงปุ๊บนั่นคือเสียงแห่งพระนิพพานนั่นคือได้ยินเสียงของพระเจ้านั่นคือเสียงของสัจธรรมคุณเห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างที่มันฟ้ากับดินเลยนะซึ่งตรงนี้แหละคนที่ไม่รู้จักสภาวะนิพพานเขาจะทำไม่ได้ถ้าเขาไม่รู้จักผัสสะบริสุทธิ์เขาจะทำไม่ได้เขาจะมองแต่ว่าเธอมารบกวนฉันฉันกำลังทำสมาธิไปเงียบๆอย่าทำเสียงดังสิเห็นไหมคะคนละเรื่องเลยแต่ถ้าคุณรู้จักสภาวะนิพพานในฐานะที่เป็นผัสสะบริสุทธิ์คุณจะนั่งสมาธิในสถานีรถไฟหัวลำโพงก็ได้สถานีบขส.ก็ได้สนามบินก็ได้ดิฉันเนี่ยนั่งสมาธิในสนามบินน่ะบ่อยมากต้องเดินทางก็แค่หลับตาโลกของเราก็อยู่ข้างในไม่ต้องได้ยินอะไรคนอะไรพลุกพล่านไม่ต้องเห็นคนพลุกพล่านก็ใช่ไหมแล้วก็อยู่ในโลกมันเหมือนกับโลกส่วนตัวของเราแค่หลับตาแค่นั้นเองอ่ะแต่ว่าเสียงยังคงเข้ามาอ่ะเสียงคงเข้ามาแล้วก็เอาเจอรี่เนี่ยออกไปเข้าองค์ฌานที่4ได้เลยพอคุณเข้าสู่องค์ฌานที่4ใช่ไหมเสียงทุกอย่างก็กลายเป็นเสียงสักแต่ว่าเสียงที่มันไม่มีผลต่อธาตุรู้ล่ะเจอรี่เข้ามาจิกข่วนตัวใจไม่ได้ก็จบคุณก็จะไม่หงุดหงิดไม่รำคาญนี่แหละคือการกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองคือกลับมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้สำคัญมากนะคะว่าคุณต้องทำให้ได้เพราะคนยุคนี้เนี่ยทำไม่ได้เขาต้องหนีเข้าไปในโลกของเจอรี่เดี๋ยวเราต้องรีบเช็คไลน์ต้องรีบเช็ค Facebook ชิรีบเช็ค Instagram ใครกดไลค์เรายังพวกนี้เนี่ยคือถูกเจอรี่เนี่ยหลอกตลอดเวลาเลยอยู่ในโลกที่มันเพ้อเจ้อที่มันไม่มีอะไรจริงอยู่ในโลกของละครน้ำเน่าตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่รู้เพราะมายานี่มันเหมือนจริงดูสภาวะข้างในให้ดีนะคะอ
ใครฟังอย่างภาษาบริสุทธิ์ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ Very good ดีมากใครฟังอย่างฐานที่3ถูกจึกนิดนึงตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคดีค่ะดีทั้งนั้นนะคะดีทั้งนั้นโอเคนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยรีวายกลับมาย้ำอีกทีนึงว่าในขณะนี้คุณกำลังอยู่ในองค์ฌานที่4ล่ะอยู่ในองค์ฌานที่4เห็นไหมบายพาสเนี่ยพวกเจอรี่ไปหมดละฉะนั้นเวลาที่เรานั่งหลับตาอย่างนี้นะคะคุณจะฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยได้ยากเพราะว่ากลไกทางธรรมนะคะมันจะพาคุณเนี่ยเข้าสู่องค์ฌานกลับไปสู่อนันตการกลับเข้าสู่หานิพพานนะคะจะดูดคุณเนี่ยเข้าสภาวะนิพพานเพราะตรงนี้จักรวาลช่วยเราอยู่ตรงนี้เป็นความต้องการของธรรมขององค์ธรรมนะหรือของจักรวาลของพระเจ้าจะพูดอะไรก็ได้แหละแล้วแต่ที่จะพาคุณน่ะไปเข้าสู่สภาวะนั้นนะคะฉะนั้นยิ่งเราใส่เหตุปัจจัยที่มันถูกต้องมีวิตกมีวิจารเอาสติมาปักที่ฐานแล้วเนี่ยกลไกทางธรรมมันก็จะทำงานเร็วขึ้นมากเลยเร็วขึ้นมากนะคะนี่คือสาเหตุที่ผู้เจ้าพูดไว้เนี่ยอย่างง่ายๆว่าทำวิปัสสนาเช้าถึงนิพพานเย็นทำเย็นถึงเช้าแต่นี่เราได้พิสูจน์เราได้พิสูจน์ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆและเร็วกว่านั้นด้วยเห็นไหมเร็วกว่านั้นด้วยก็คือทำเนี่ยถ้าคุณชำนาญแล้วเนี่ยคุณได้ทันทีเลยเห็นไหมคะเพียงเวลาเนี่ยไม่ถึง10นาทีคุณเข้าสู่องค์ฌานละแต่ตรงนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่มันถูกต้องในแง่ที่ว่าพวกคุณทั้งหลายนะคะกำลังเดินตามทางแห่งองค์มรรคที่พระเจ้าท่านตรัสกับสุภัททะนะคะสาวกเนี่ยองค์สุดท้ายในคืนที่ท่านจะเข้าสู่ปรินิพพานนี่สาวกองค์สุดท้ายนะคะท่านก็บอกกับสุภัททะว่านะคะตราบใดที่พุทธสาวกยังคงเดินตามทางแห่งมรรคมีองค์8แล้วก็นะคะโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนะคะซึ่งเราก็กำลังเนี่ยทำตามองคุณอันนี้เราได้ทำตามเนี่ยองค์แห่งมรรคมีองค์8นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาเน้นที่เรื่องของสติปัฏฐานเรื่องของฌาน4นะคะภิกษุทั้งหลายนะคะภิกษุผู้ทำให้นะยิ่งแล้วซึ่งฌาน4ย่อมโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอันนี้เราได้พูดกันแล้วเมื่อวานนี้นะคะนี่เป็นพุทธพจน์เนี่ยของท่านแล้วเราก็ทำเช่นนั้นจริงๆและคุณก็ได้พิสูจน์ออกมาให้เห็นกับตัวเองแล้วจริงๆสันทิฏฐิโกปัจจตังนะคะพิสูจน์กับตัวเองอะเห็นจริงแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงเห็นไหมตบตีตีปุ๊บปุ๊บเข้าสู่นิพพานเลยเข้าสู่องค์ฌานที่4นะคะซึ่งเป็นวิมุตติสุขเอกคตาอุเบกขาสภาวะทั้งหมดนี้แหละคือนิพพานซึ่งขณะนี้คุณก็สามารถรับผัสสะบริสุทธิ์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรรวมทั้งเสียงของดิฉันเนี่ยคุณก็ฟังผ่านหูนะคะพอจบแล้วก็จบนี่คือเสียงของสัจธรรมเสียงของพระนิพพานเสียงของพระเจ้าเห็นไหมหรือแม้กระทั่งมีเสียงที่เจอรี่บอกว่ามันน่ารำคาญมารบกวนสมาธิคุณก็สามารถแปลงให้เป็นเสียงของพระนิพพานเพราะคุณสามารถรับรู้มันอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ได้เห็นไหมครับผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยจะช่วยชีวิตคุณจะช่วยชีวิตคุณได้ที่จะให้คุณเนี่ยอยู่กับสังคมที่มันยุ่งเหยิงได้นะคะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากเลยสำคัญมากเลยที่คุณจะต้องรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ฉะนั้นสภาวะนี้ก็คืออยู่กับอนันตการสภาวะนี้ก็คืออยู่กับนิพพานทีนี้เนี่ยเริ่มพูดเนี่ยที่จะบอกว่าฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเรากำลังเดินตามทางองค์มรรคที่จะพาตัวเองนะคะ
ไปสู่การหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่หลุดแล้วก็พ้นจิตกับใจต้องการที่จะให้มันหลุดแล้วก็พ้นออกจากกันนะคะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ฌานได้เร็วเนี่ยก็เรียกว่าพิสูจน์ให้กับตัวเองว่ามันทำได้จริงๆฉะนั้นชีวิตประจำวันของคุณนะคะก็จะสามารถเนี่ยอยู่กับสภาวะนี้เนี่ยได้บ่อยขึ้นสภาวะนี้นะคะนิพพานชิมลองอันนี้เนี่ยนะคะจะกลายเป็นวิหารธรรมของท่านจะกลายเป็นวิหารธรรมของท่านเพราะขณะนี้เรากำลังเดินตามรอยเท้าของพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหลายโดยมีพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะเป็นผู้นำเรากำลังเดินตามรอยพระบาทของท่านรอยเท้าของท่านที่จะไปเป็นนะคะผู้หมดทุกข์เนี่ยอย่างสิ้นเชิงนะคะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้ที่คุณสามารถเข้าสู่องค์ฌานเนี่ยได้เร็วขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าคุณกำลังทำกิจในเรื่องของการหลุดพ้นจากเจ้าเจอรี่ตัวสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยนะคะฉะนั้นเมื่อเวลาเนี่ยเรามานั่งเนี่ยแป๊บๆเนี่ยเข้าได้แป๊บๆเข้าได้ฉะนั้นในชีวิตประจำวันของคุณก็จะเป็นเช่นนี้เดี๋ยวๆเข้าได้นะคะแล้วก็คุณก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้สิ่งท้าทายอะไรต่างๆมันจะมีความท้าทายน้อยลงมันยังท้าทายอยู่แหละแต่ว่าไอ้ความที่มันเข้าไม่ถึงใจอ่ะมันจะบ่อยขึ้นในเหตุการณ์เดียวกันที่คุณควรจะปี๊ดนะคะควรจะเสียใจควรจะสลดควรจะเศร้านะคนใกล้ตัวจะตายแต่คุณเนี่ยข้างในเนี่ยกลับไม่เศร้าข้างในกลับไม่ปี๊ดในเวลาที่ควรโกรธข้างในกลับไม่กลัวในสถานการณ์ที่ควรจะกลัวตรงนี้เท่านั้นคุณเท่านั้นนะคะที่จะรู้สันทิฏฐิโกนะคะคุณเท่านั้นน่ะที่จะรู้คนอื่นไม่รับรู้คุณหรอกข้างนอกมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเข้าใจไหมข้างนอกมันก็ยังเหมือนเดิมแหละนะคะแต่มีแต่เรียกว่าอาการแสดงออกของคุณนะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเล่นเกมสมมุติอะไรมากมายมากน้อยอะไรแค่ไหนนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยคุณจะต้องเห็นสภาวะของการหลุดแล้วก็ร่อนจิตกับใจทอมกับเจอรี่เนี่ยจะหลุดแล้วก็ร่อนออกจากกันนะคะอย่างง่ายดายมากขึ้นคุณจะต้องเห็นนะคะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยขอให้สังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆแต่จุดสำคัญเนี่ยที่คุณได้พิสูจน์ให้กับคนไทยนะคะชาวพุทธไทยชาวโลกเนี่ยได้รู้ก็คือว่าคุณได้พิสูจน์ตามคำบอกเล่าของพระบรมศาสดาในเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรทางสายเอกสายตรงที่จะพาไปนิพพานฌานสี่ที่จะโน้มให้คุณไปสู่นิพพานมันเกิดขึ้นจริงๆคุณได้พิสูจน์เห็นกับตัวเองแล้วนะคะโดยรับคำแนะนำของท่านตรงนี้อะกาลิโกแม้เป็นความรู้ที่ผ่านมา 2,600 ปีแล้วนะคะแต่เมื่อเอามาปฏิบัติณปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมตามที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างไรอย่างนั้นเลยตรงนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่านี่คือแกนแท้ๆของการจันลงพุทธศาสนาให้อยู่รอดในเมืองไทยจะต้องมีคนไทยชาวพุทธไทยรู้เรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นปฏิบัติได้เข้าถึงได้สภาวะนิพพานให้มากยิ่งขึ้นศาสนาพุทธจึงจะอยู่รอดแต่ศาสนาพุทธเนี่ยตอนนี้คลอนแคลนล่อแหลมต่อการถูกเบียดเบียนนะคะจากศาสนิกอื่นเนี่ยก็เพราะว่าตัวศาสนิกของเราเองพุทธศาสนิกชนของเราเองที่ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติสติปัฏฐาน4และไม่รู้จักสภาวะนิพพานหรือภาษาบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะคะก็เลยทำให้เนี่ยมีปัญหาเช่นนี้ฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะคือเรื่องของการจันลงพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพยายามช่วยกันเป่าประกาศนะคะและคุณก็เห็นกับตัวเองแล้วว่านิพพานไม่ใช่เป็นเรื่อง
ยากเย็นแสนเข็ญอย่างที่นะคะเราถูกทำให้เข้าใจผิดมานานนับร้อยปีหลายร้อยปีทีเดียวฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องเอานิพพานเนี่ยลงจากหิ้งเอามาปัดฝุ่นนะคะขัดเกลาให้มันใสสะอาดอีกแล้วเราก็สามารถเอามาปฏิบัติเนี่ยอย่างง่ายๆในลักษณะเช่นนี้ซึ่งคุณได้พิสูจน์ให้กับชาวโลกรู้ว่าทำได้จริงโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะถอนออกจากอัปปนาสมาธิเนี่ยมาสู่ระดับอุปจารสมาธิเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณอ่ะเริ่มฟังเพลงนะพยายามฟังอย่างฐานที่4นะคะเสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงสักแต่ว่าเสียงเราไม่ได้ต้องการที่จะเคลิ้มนะคะไม่ต้องการที่จะเคลิ้มแล้วคุณจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าอุตสาหกรรมเพลงทั้งหลายเขาต้องการที่จะขายสินค้าฉะนั้นจึงพยายามเนี่ยล่อให้คุณเข้าไปในโลกสีชมพูของมันนะคะให้คุณเคลิ้มไปกับมันเพื่อเขาจะได้ขายสินค้าให้กับคุณได้แต่เราจะไม่ฟังอย่างนั้นเราจะฟังเป็นเสียงสักแต่ว่าเสียงแล้วคุณดูนะคะตรงนี้ละเอียดมากนะคะละเอียดมากเลยไอ้คลื่นนิดนิดหน่อยหน่อยที่พยายามจะดึงคุณเข้าไปเนี่ยนะแต่ถ้าธาตุรู้ของคุณนะคะมันรู้ตื่นเบิกบาน alert เต็มที่แมวทอมเนี่ยนะตั้งตัวเต็มที่เลยเจอรี่จะเข้าไม่ได้เลยแล้วไอ้ความจางคลายจากไอ้ความสนุกสนานเนี่ยเคลิ้มมันจะหายไปเองขอให้ดูนะคะใครฟังอย่างฐานที่4ตอบว่าใช่1 2 3ใช่อย่างฐานที่3 1 2 3โอเคนะคะดีขึ้นนะดีขอให้นวดขมับค่ะตื่นตัวนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัว
ุกอย่างยังฐานที่4ได้ภาษาบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาเลยตอบว่าใช่1 2 3ใช่ very good ยังฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3โอเคคุณสังเกตนะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสภาวะที่คุณจะทำได้ทุกวันแต่ที่คุณทำได้ในขณะนี้เนี่ยเป็นเพราะพลังสมาธิพลังปัญญานะคะเพราะว่าคุณกำลังอยู่ในห้องอบรมที่มีครูบาอาจารย์เนี่ยสอนอยู่ตรงนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นกรณีพิเศษที่คุณเนี่ยทำได้ดีเป็นพิเศษแต่ลองคิดถึงว่านี่คือสภาวะที่คุณทำได้ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะสุดยอดแค่ไหนมันจะสุดยอดแค่ไหนไม่ว่าไปเจออะไรที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณสามารถยิ้มน้อยๆอย่างโมนาลิซาได้นะคะเพราะเห็นข้างในเนี่ยว่าเจอรี่ไม่จิกแล้วไม่มีอีโก้ขึ้นมาด้วยอย่าเอาอีโก้มาใส่อีกนะอย่าหัวโขนเลยมาใส่อีกนะว่าฉันเก่งอะไรหยุดเลยนะคะคุณต้องเท่าทันเจอรี่เพราะเจอรี่เนี่ยแพรวๆมากแพรวๆมากเลยต้องระวังนะคะเนี่ยถ้าคุณทำได้อย่างนี้เนี่ยทุกวันเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นสุขมากแค่ไหนนี่แหละคือการเดินตามรอยเท้าของพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหลายนะคะเพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้นะคะไปถึงภูกระดึงลองฟังยังจับรายละเอียดนะคะอันนี้เนี่ยรับสติให้คมชัดสามารถเรื่องนี้นะคะคุณสามารถที่จะกลับไปบ้านนะคะแล้วก็เลือกเพลงที่มีจุดอ่อนกับคุณมากที่สุดมาเปิดฟังจุดอ่อนนะหมายความว่าฟังเพลงนี้ทีไรจะต้องมีเจอรี่เข้ามานะคะเพราะว่าเพลงของดิฉันเนี่ยมันเก่าแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรต่ออะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนบางคนเนี่ยฟังเพลงนี้มันก็ย้อนนึกถึงความหลังนะคะความหลังเนี่ยตอนที่ยังจีบกับแฟนอยู่เพลงนี้กำลังฮิตนะแล้วเขาก็มาบอกเลิกเราโอ้โหฟังเพลงนี้ทีไรนะนะทุกทีเลยโดนจิตทุกทีนี่คือจุดอ่อนฉะนั้นอยากจะแนะนำคุณนะคะให้
ให้กลับไปเพื่อที่จะหาเพลงที่มีจุดอ่อนกับเรามากฟังทีไรต้องถูกเจอรี่จิกทุกทีลองเปิดฟังเพลงนั้นอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ได้ไหมตรงนี้คือบททดสอบท้าทายที่ดีมากเลยนะคะจะท้าทายที่ดีมากเลยขอให้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกแบบหลายผัสสะเลยทั้งตาทั้งหูทั้งอะไรอะไรเนี่ยสองอย่างไปพร้อมกันหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาค่ะค่อยๆลืมตานะมีตาด้วยเห็นภาพแล้วก็มีเสียงด้วยนะคะนี่เพิ่งไปอัดมาเมื่อเช้านี้ไปลอกมาจาก YouTube นิดหน่อยเองดิฉันไม่เคยดูอะไรกับเขาหรอกแต่ไอ้ยุคนั้นเนี่ยเอ๊ะทำไมมีแต่คนออเจ้าออเจ้ามันออเจ้ากับอะไรวะไม่เคยรู้เรื่องจนกระทั่งไม่รู้ว่าละครเขาเรียกอะไรนะอะไรบุพเพสันนิวาสใช่ไหมแล้วก็ใครมาบอกว่าต้องถ้าบุพเพมานี่เห็นบอกว่าทราฟฟิกในกรุงเทพเนี่ยเงียบเลยเหรอจริงหรือเปล่านี่ลูกศิษย์เขาต้องวิ่งกลับบ้านไปดูออเจ้าอ่ะภาษาบริสุทธิ์นะภาษาบริสุทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นภาพตรงนี้จะยากขึ้นมันยากขึ้นเพราะว่าภาพเสียงอีกโอ้โหคุณจะเห็นชัดเลยนะคะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าต้องการที่จะล่อเอาธาตุรู้ตัวใจของคุณเข้าไปในโลกสีชมพูแล้วก็ให้คุณเคลิ้มอยู่ในนั้นเพื่อเขาจะได้ขายสินค้ามีแค่นั้นเองอ่ะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคนร้องก็แสนจะหล่อเสียงเหรอโอ้โหละลายหัวใจละลายเลยล่ะพวกเสียงผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ยังพิงเนี่ยโอ้ยฟังเนี่ยละลายหมดเลยยืมเลยนะคะฉะนั้นคุณยืมไม่ได้นิ่งท้าทายมากนะหายใจลึกๆฟังอย่างฐานที่4ฐานที่4ไม่ได้ถอยฐานฐานที่3ไม่ได้ก็ถอยลงมาอีกฐาน1 21 2 3ใช่เก่งมากใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่มีไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรถามคืออย่างสมมุติถ้าเพลงที่เราร้องได้เนี่ยพออาจารย์เปิดเนี่ยในหัวมันร้องตามแต่ก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นเจอรี่ส่วนของเสียงคุณจะร้องตามก็ได้แต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ว่าร้องตามแบบเคลิ้มหรือว่าแบบอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอารมณ์ไปอินค่ะถ้าไม่มีอารมณ์อินโอเคตรงนี้คุณต้องตรงนี้จะต้องออนเนสนะเข้าใจไหม
เพราะบางคนร้องเคลิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเพราะตรงนี้เนี่ยเสียงมันเป็นเจอร์รี่ที่คุณเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นคุณเนี่ยร้องตามข้างในแต่ข้างในตรงนี้มันไม่อินมันไม่อินนะตรงนั้นก็ยังโอเคตรงนั้นโอเคไม่มีสัญญาเลยเพราะหนูไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยไม่รู้โอเคแต่ถ้าใครอินกับตรงนี้ใครที่ฐาน3ก็เอาไม่อยู่ต้องถอยลงมาฐาน1 2ยกตอบว่าใช่มีไหมคะมีไหมไม่กล้าบอกตรงนี้นะคะคุณกลับไปหาเพลงหรืออะไรที่เป็นจุดอ่อนของคุณไม่ใช่จุดแข็งจุดอ่อนน่ะที่เรียกว่าถ้าดูป๊อปได้ยินป๊อปเนี่ยนะข้างในเหลวเลยข้างในเหลวเลยไม่มีอะไรเหลือเลยการทีนี้เลยลองดูซิได้ไหมที่จริงนะดูหนังนะโอเคดูหนังเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคเวลาดูหนังนะแอคชั่นฟิล์มนะไอ้ที่มันต้องตุ๊บ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 อยู่ข้างในเนี่ยไอ้พวกนี้น่ะตรงนี้ฝึกดีคุณเอาอันนี้ไว้นะคุณเอาอันนี้ไว้นะไอ้ที่ตกใจที่กลัวโหที่ on edge น่ะตรงนั้นน่ะโอ้โหนี่เนี่ยเป็นข้อสอบที่ดีคุณทำอย่างเงี้ยคุณทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณทำได้เนี่ยเก่งนะคะทีนี้มาสู่จุดนี้ที่ว่าคนปฏิบัติธรรมอ่ะนะคะดูอย่างนี้ได้ยังไงมานั่งร้องเพลงเลยแต่อะไรอย่างนี้เนี่ยได้ยังไงใช่ไหมเมื่อวานนี้เห็นมีใครพูดนี่ไงที่ดิฉันพูดกินนี้นะคะว่าถ้าคุณไม่รู้จักพระนิพพานที่แท้จริงฟังให้ดีนะถ้าคุณไม่รู้จักสภาวะนิพพานที่แท้จริงหรือผัสสะโดยสุดแล้วมันก็จะมีไอ้ที่พวกนี้อิชชูพวกนี้เนี่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่แต่งตัวแต่งหน้าทานวิปัสสนาไม่ได้ผิดศีลหูยทานในแดงแจ๋นี้มันสอนวิปัสสนาของไม่จริงใช่ไหมก็จะมีอย่างนี้คือเขาตัดสินเพราะว่าเขามีสูตรสำเร็จในการตัดสินนะว่าที่อยู่สอนวิปัสสนาอยู่จะต้องมีโมเดลอ่ะก็คือจะต้องเนิบหน้า จะต้องแต่งตัวแบบอะไรอ่ะแบบสีขาวก็ได้ไม่ฉุดฉาดนะมอห้อมก็ยังดีอะไรประเภทนั้นน่ะคุณนะแล้วคุณต้องเนิบหน้านะคุณจะต้องอะไรพวกนี้นี่นะตัณหาตัววิภวะตัณหาแปลว่าอะไรตัณหาคือแปลว่าอะไรอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาแปลว่าคุณแปลใหม่นะตัณหาคืออยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาคืออยากไม่มีอยากไม่เป็นฟังให้ดีนะมันต้องขึ้นด้วยความอยากตัณหาอยากมีอยากเป็นตรงไปตรงมาคือกิเลสแต่วิภวะตัณหาคุณมองไม่ออกว่ามันเป็นกิเลสคุณเห็นไหมวิภวะตัณหาเนี่ยคุณเอาโมเดลเนี่ยมาตัดสินคนประเภทอย่างเนี้ยนะเอาโมเดลมาพวกปีหนึ่งลูกศิษย์เขาตกใจมากเลยเพราะนี่คุยกับแม่ชีแล้วเขาก็เอาคลิปเนี่ยเพราะเขาเห็นเฮ้ยอาจารย์คุณทาปากสีแดงลูกสอนไม่ใช่แล้วผิดศีลอย่างน้อยต้องศีล 8จะต้องไม่มีโอ้ยลูกศิษย์ยังไม่แม่นไงโทรคุยอาจารย์ตอนนี้หนูโดนเจอรี่ถล่มเขาวิจารณ์อาจารย์อย่างนี้หนูไม่รู้จะตอบเขายังไงบอกหายใจลึกๆหายใจลึกๆคุณเห็นไหมคะโมเดลอันนี้ที่เขามาตัดสินเนี่ยคือวิภวะตัณหาเป็นตัณหา
ที่เขาคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เกิดความอยากอยากไม่มีอยากไม่เป็นจะต้องสร้างรูปแบบอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาให้คนเห็นว่าฉันใฝ่ธรรมคุณเห็นเจอรี่ตัวนี้ไหมคุณต้องเห็นอีโก้ให้ออกนะคะอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภวตัณหานี่ไม่ค่อยมีคนเข้าใจอ่ะแต่นี่แหละคือตัวอย่างที่ดีมากอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้เรื่องจริงอ่ะอันนี้เกิดกับตัวเองก็วันนั้นเราไปวัดก็ถือศีล8นะคะ